ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับล้างน้องนกสักหน่อยนะผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเก่านะครับล้างหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยถ้าว่าไม่มีงานต่อนะครับก็จะมีต่อไปก็อีกหลายวันนะครับผมก็เลยมาล้างเก็บไว้นะครับปกติก็จะเก็บไว้ข้างในหลังนี้นะครับผมแหมจะบอกดีไหมเนี่ยก็ที่นี่เป็นโรงเก็บรถนะครับไม่ใช่บ้านนะผมบ้านอยู่อีกหลังนึงนะครับรถทั้งหมดมาจอดที่นี่นะครับพอวันนี้ก็จะล้างเจ้า MSX นะครับรถวัยรุ่นนะครับล้าง MSX นะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมได้มาใหม่นะครับก็เป็นสิงสยามนะครับเป็นโครงของสิงสยามนะครับผมของบริษัทมินเซนเมเซนเนอรี่นะครับผมจำกัดเนาะก็ที่แรกสีมันที่สีเดิมมันมามันยังไงล่ะสีมันจิตจืดจางๆนะครับคราวนี้ผมไอมาพ่นใหม่นะครับเนี่ยเลยกลายเป็นไม่สวยเลยทุกคนนี้ไม่น่าพ่นแล้วก็ดีนะครับเนี่ยเสียดายมากเลยนะจะล้างแล้วผมเอาไอ้น้ำยานั้นมาฉีดทิ้งไว้นะผมแล้วก็เครื่องก็เป็นยันม่านะครับเป็นเจ้าโลกนะผมนี่นะครับเจ้าโลกถ้าเจ้าพลังตัวปั๊มน้ำมันเครื่องจะอยู่ข้างบนนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นเจ้าโลกครับขนาด8 แรงครึ่งนะครับผมไหนอ่ะนะผมฉีดทิ้งไว้แล้วนะครับเนี่ยมันเป็นไอ้คราบน้ำมันนะครับก็จะอันนี้ก็จะอัดน้ำยาเข้าไปเลยนะครับไอ้แรงดันน้ำนะครับผมฉีดไปสักรอบจะได้ออกดีๆนะก็ยี่ห้อเอ็นคินนะครับผมสั่งมาใน Facebook นะครับยี่ห้อเอ็นคินนะครับก็ใช้ดีนะครับสั่งมา2 ขวดก็จะหมดแล้วนะครับผมนะฉีดไปได้ขาบน้ำมันอะไรจะได้ออกนะครับก็ว่าจะขายนะครับคันนี้ก็ถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะเอาไปติดนงติดน้ำเนาะก็เอาไปลากสาลีก็ได้นะครับจะขายสักเท่าไหร่ดีชุดนี้ขายสักเอา19,000เนาะยังไงก็ต่อรองได้นะครับถ้ามีเท่าไหร่ก็ทักมาหาผมครับไม่ซีเรียสนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วผมก็จะได้ไปเอาใหม่ครับเคเนาะพอตาติดตั้งปั๊มน้ำเสร็จแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาซื้อผมก็จะเอาไว้นี่แหละมาไว้ติดตั้งปั๊มน้ำนะผมไว้ล้างรถเปิดร้านคาเคโดยเฉพาะเลยนะครับก็วางแผนไว้แบบนั้นนะครับผมคันนี้ไม่ได้ขายนะของตาผมนะพอแล้วหัวฉีดวันนี้โคลนอะไรก็ไม่เหลือครับก็หลุดออกหมดนะครับเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องขัดเนาะเนี่ยคนเนี่ยแป๊บเดียวหลุดออกหมดเลยนะครับผมก็ต้องเบาๆเรื่องสติ๊กเกอร์นะครับเพราะว่าไอ้แรงดันตัวน้ำนี่มันแรงนะครับผมเหม็นยาซ้อม
หนีเลยเนี่ยมาทางนี้เนี่ยเนี่ยเอาให้หลุดนะครับโครงก็ใหม่ๆแล้วนะครับได้สักกี่เดือนแล้วนะผมก็จำไม่ได้นะได้3เดือนเนาะประมาณ3เดือนนะครับก็มันมีคราบน้ำมันนะครับฮะตอนนี้ผมลงมือเองนะครับผมนี่ก็น่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยไม่ต้องถูนะครับไม่ต้องเอาวิ่งขนาดนั้นไม่ต้องถึงขนาดว่าขัดเงาเนาะแค่นี้ก็ดีกว่าไม่ได้ล้างนะครับฉีดไปเลยสีก็ยังสดๆใสๆนะผมมีก็ทาช่วยขัดด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจะย่ำนะ4-5ครั้งครับน่าจะประมาณ5ครั้งนะแต่ว่าล้าง3ครั้งนะครับผมก็มันจะมีไอ้ตรงที่น้ำมันมันหยดมานะเพื่อนๆเห็นมีบางคนมีหาวิธีแก้ไขมานะก็ลองย้ำน็อตนะครับพยายามขันน็อตทุกตัวนะครับผมเผื่อไอ้ที่เราวันที่เราซื้อมาเลยนะครับลองขันน็อตทุกตัวดูนะครับเพราะว่าบางทีทางโรงงานเขาขันมาไม่แน่นนะครับเพราะว่าของผมก็บางทีก็ไม่ได้ขันเหมือนกันผมก็บางทีก็ไม่รู้สึกว่าจะไม่ได้ขันเนาะอันนี้ก็จะมีคราบน้ำมันมาอยู่นะครับเนี่ยก็มีกันบ้างนะครับตัวผมนะเติมไปเยอะนะเติมไปรู้สึกว่าจะประมาณ9ลิตร10ลิตรแล้วนะครับก็ผมก็ถามโรงงานเขาแล้วนะก็เติมแค่7ลิตรพอนะครับผมไม่ต้องเติมเยอะมากกว่านั้นนะครับแค่7ลิตรพอนะครับเป็นคราบน้ำมันเดี๋ยวต้องเอาไอ้น้ำยานะครับฉีดแต่ว่าเจอแรงดันไปมันก็หลุดนะครับเนี่ยอัดเข้าไปมันก็หลุดหมดนะถ้าจะให้ดีก็เอาน้ำยาที่ผมซื้อมาเนาะฉีดเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็จะได้หลุดออกนะครับก็ล้างบ่อยๆก็ดีนะครับไอ้น้ำมันนะถ้าเกิดว่ามันนานๆเข้ามันก็ล้างออกยากนะThank you.
ต่อพยายามล้างบ่อยๆนะครับมาดูสิงทองกันบ้างนะครับผมว่าล้างออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเครื่องตัวนี้อะไหล่หาง่ายนะครับผมอะไหล่ในใช้รุ่นเดียวกับไอ้ลุงเพชรนะครับเจ้าโครงนี้นะครับผมสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับก็ลักษณะของการเลือกซื้อโครงมือสองนะครับก็พยายามเอารุ่นที่มีอะไหล่นะสุดยอดนิยมของเขานะไอ้พวกบิ๊กจิ๋วพวกอะไรไอ้พวกช้างสยามนะอันนี้สิงสยามนะก็ใช้ด้วยกันได้นะก็ไอ้บริษัทนี้เขาก็นำเข้ามาจากต่างประเทศนะก็มีไอ้พวกสยามคูปต้าก็นำเข้ามาด้วยนะครับเสียดายมากเลยพ่นสีไม่ค่อยสวยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดีกว่าไม่มีสีพ่นนะครับก็เดี๋ยวสนิมจะขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะทดลองขับให้ดูนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปหลังนะครับอาจจะเป็นคลิปขายเจ้าคันนี้เนาะเดี๋ยวว่าจะทำคลิปอยู่ครับจะขอเป็นพ่อค้าบ้างนะครับเพราะว่าไปถ่ายแต่ร้านอื่นหลายครั้งแล้วนะครับเลยอยากจะลองขายบ้างนะเผื่อเพื่อนๆสนใจเนาะเงาวิบวับแล้วนะครับผมสำหรับน้องนกเนี่ยล้างมาก็เหมือนใหม่นะครับไอ้หัดไปเลยน้ำมันก็หลุดหมดนะครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าตรงไหนมันอาการมันหนักจริงๆนะครับผมก็ต้องเป็นโซดานะครับผมใช้เป็นโซดาไปนะครับแต่ว่าตัวนั้นถ้าเราทิ้งไว้นานก็มันจะกัดสีนะตัวนั้นว่าน้ำยาที่ฉีดทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเช็คความสะอาดหน่อยนี่นะครับใสๆวิ่งๆนะครับผมว่าอันนี้เดี๋ยวเนี่ยจะต้องขูดออกสักหน่อยนะเพราะว่าคราบเขาไม่รู้สึกว่าเขาจะไม่เคยล้างมาเลยนะเจ้าของเก่าเนี่ยรู้สึกว่าซื้อมาป้ายแดงก็ไม่เคยล้างเลยนะครับนี่นะแต่ผมดับเครื่องก่อน
คน้ำหมดถังเลยโอเคเนาะก็มอไซค์ก็สะอาดดีนะผมโอเคนะครับเพื่อนๆวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ